ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่าร้อยนายจากหลายหน่วยงานก็ต้องระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่ที่ถูกเพลิงไหม้บริเวณตลาดเก่าใกล้สี่แยกสัญญาณไฟราษฎรดำริตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะหลังจากเกิดเพลิงไหม้ตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ใช้รถแบ็คโฮเข้าไปรื้อเศษวัสดุเพื่อให้สะดวกในการฉีดน้ำเข้าไปบริเวณใต้พื้นที่มีเศษซากต่างๆบริเวณร้านยาที่ถูกเพลิงไหม้ป้องกันไฟปะทุก็ปรากฏว่ามีกลิ่นยากลิ่นเวชภัณฑ์ส่งกลิ่นเหม็นกระจายไปทั่วบริเวณค่ะเจ้าหน้าที่บางส่วนได้เข้าไปในภายในซากบ้านเรือนเพื่อฉีดน้ำขณะที่ภายในบริเวณร้านกิมฮะจั่วซึ่งเป็นร้านขายตัวเป็นร้านค้าตัวแทนขายสุรามีทองรูปพรรณหลายสิบบาทถูกเพลิงเผาไหม้จนละลายจับเป็นก้อนค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจอก็ออกมาแจ้งกู้ภัยกู้ภัยก็ทำการประสานไปเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้แจ้งร้อยเวรเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ทำการประสานเจ้าของบ้านให้เข้าไปเก็บทองครับก็ประมาณน่าจะหลายสิบบาทอยู่ครับเช้าวันนี้พนักงานสอบสวนจะเชิญเจ้าของร้านค้าต่างๆมาสอบสวนหาร้านต้นเพลิงนะคะรวมไปถึงแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบพร้อมจะให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นพบว่ามีร้านค้าถูกเพลิงไหม้ประมาณ30หลังคาเรือนไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมูลค่าความเสียหายคาดว่าไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทค่ะ